อยากชวนท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดของกราฟใกล้ๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักอาหารในการกินว่ามันหยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในฐานะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเราจะมีข้อคิดใหม่เต็มเลยนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยยาเคมีที่ต้านการสร้างหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระแต่มันเป็นสิ่งที่ยับยั้งกลไกทางชีวเคมีเพื่อไม่ให้การไม่เกิดการสร้างหลอดเลือดผลข้างเคียงจึงมีเพราะว่าเราไม่สร้างหลอดเลือดใหม่ไม่เป็นมะเร็งก็จริงแต่เดี๋ยวจะเกิดโรคใหม่ถ้ากินต่อเนื่องเรื้อรังยาวๆแปลว่ายาต้านสร้างการสร้างหลอดเลือดไม่ถาวรไม่จีรังเพราะถ้าเรารอดจากมะเร็งและไม่ปรับพฤติกรรมอะไรเลยนะครับเราจะเป็นโรคใหม่คือโรคเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงดีไม่ดีเป็นโรคสโตรกขึ้นมานะครับแทนโรคมะเร็งแทนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเขาก็เลยมองว่ายาในการต้านการสร้างหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ยั่งยืนพอจนถึงต้องมีการใช้เคมีและการฉายแสงอยู่เพราะหวังว่าจะกำจัดเซลล์มะเร็งตามทันนะครับแต่ผมเนี่ยกลับมีความคิดว่าอาหารเนี่ยต่างจากยาในการกำจัดเซลล์มะเร็งในการสร้างหลอดเลือดเซลล์มะเร็งต่างจากยาทั่วไปที่ไปยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ซึ่งมีผลข้างเคียงตามมาเนี่ยแต่ว่าอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเพราะความหมายของเขาก็คือที่เขาไม่สร้างหลอดเลือดเพราะเรามีสารต้านอนุมูลอิสระไปหยุดอนุมูลอิสระจึงไม่ต้องสร้างหลอดเลือดใหม่ไม่ใช่สร้างหลอดเลือดไม่พอจนเป็นโรคหัวใจจนเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือถูกยับยั้งไม่ให้สร้างหลอดเลือดไม่ใช่แต่อาหารที่เรากล่าวมาทั้งหมดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงไม่จำเป็นต้องสร้างหลอดเลือดใหม่จึงไม่เป็นทั้งโรคมะเร็งและจะไม่เป็นโรคหัวใจในคราวเดียวกันจึงตอบโจทย์มากกว่าการใช้ยาและก็ยั่งยืนกว่าะนะครับยั่งยืนกว่าทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะครับที่เรายืนยันเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเพราะเรื่องนี้เลยครับเนี่ยครับถ้าท่านผู้ชมจำได้ที่ผมพูดในรายการอยู่เสมอว่าระวังเต้าหู้เนี่ยมีพบค่า advanced glycation end productsมากถ้าโดนความร้อนเพราะเต้าหู้มีไขมันไม่อิ่มตัวปนอยู่จึงโดนความร้อนจัดมากไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องโรคหลอดเลือดกับโรคเบาหวานซึ่งเราค้นพบว่าถ้าโดนความร้อนในไขมันไม่อิ่มตัวมากๆหนูหลายตัวเป็นเบาหวานนะครับแต่ดูสิครับขนาดซูมใกล้ๆนะครับซอยซึ่งแปลว่าถั่วเหลืองกับซอยเอ็กซ์ตรักคือแปลว่าถั่วเหลืองสกัดความหมายก็คือถั่วเหลืองที่นี่ขนาดเรียกว่าดีมากแล้วนะครับดีกว่ายาหลายชนิดดีกว่ายาหยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดหลายชนิดนะครับแต่ว่าถ้าสกัดไขมันออกเห็นไหมครับมันเกิดการสร้างหลอดเลือดเหลือนิดเดียวเกินครึ่งเกินดีกว่ายาที่ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดในการกำจัดเซลล์มะเร็งซะอีกครึ่งต่อครึ่งนะครับเห็นไหมครับถือได้ว่าการกำจัดแป้งและไขมันไม่อิ่มตัวถึงยิ่งเป็นการยืนยันเลยว่าต้องใช้น้ำมันมะพร้าวในการผัดทอดแทนการใช้น้ำมันที่มาจากไขมันไม่อิ่มตัวทุกชนิดนี่เป็นข้อคิดข้อแรกเลยนะครับข้อที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องเทศเนี่ยในนี้ทดสอบน้อยแต่รู้แค่บางตัวเช่นการิกใกล้เคียงกับถั่วเหลืองเบอร์รี่เนี่ยสังเกตได้ว่าเขาเน้นอาหารรสเปรี้ยวเบอร์รี่ครับวิตามินซีนะครับวิตามินอีนะครับมันสามารถเข้ามาช่วยเสริมในการต้านเซลล์มะเร็งด้วยแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะย้อนกลับไปที่ผมพูดถึงนิดนึงนะครับอย่าลืมไมตะเกะมัชรูมเห็ดไมตะเกะตะเกะแปลว่าเห็ดไม้นะครับเห็ดไมตะเกะมีข้อเด่นตรงไหนรู้ไหมครับต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีและเห็ดทั่วไปมีวิตามินอีและก็มีเซเลเนียมจึงทำงานร่วมกันในการต้านมะเร็งได้ดังนั้น
ท่านผู้ชมก็สามารถไปเลือกกินเห็ดด้วยสังเกตได้ว่าเรามีโปรตีนเรามีเห็ดมีโปรตีนเรามีผักผลไม้รสเปรี้ยวเราจะกลัวอดตายได้ยังไงคนเป็นมะเร็งจึงไม่ควรขาดโปรตีนแต่เลือกโปรตีนให้ถูกคนเป็นมะเร็งจึงควรมีอาหารกินได้ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ใช่แป้งน้ำตาลไม่ใช่ไขมันไม่อิ่มตัวมีอาหารต้องเยอะที่กินได้แล้วก็เป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใส่เครื่องเทศด้วยกะทิก็ยังกินได้เลยเพราะอิ่มตัวโมเลกุลสั้นมีวิตามินอีใส่จุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ทำเป็นโยเกิร์ตมะพร้าวซึ่งจะย้ำว่าดีไม่ดีปลายเดือนจะขายบัตรท่านผู้ชมชิมล็อตแรกในส่วนของซูเปอร์ฟู้ดที่บวกสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกเข้าไปด้วยดีไหมครับอาจจะปลายเดือนอาจจะให้ท่านผู้ชมจองบัตรเพราะว่าเราต้องเอาสินค้ามาจากต่างประเทศมาผสมผสานกันแล้วก็จะได้เพียงพอกับทุกท่านด้วยใช่เอาล่ะที่ดร.มูซี่นะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาเคยสำรวจมาบอกว่าจากการสำรวจที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ 79,000 คนคนพบเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเรากินมะเขือเทศที่เอามาปรุงอาหารเนี่ยเอาผ่านความร้อนด้วยไม่เป็นไรเลยได้นะครับขอแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นแหละครับจะช่วยลดมะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายได้ 40-50% คุ้มไหมแค่มะเขือเทศ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ตอนนั้นเคยมีเยอะเลยที่อาจารย์บอกว่ามะเขือเทศมาแล้วเราก็ไปปิ้งหรือไปย่างอะไรที่ให้มันพอสุกนะคะใช่ครับได้เลยครับแล้วก็ลดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย 40-50% และผมตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยอะไรก็ตามที่เห็นพืชที่เป็นสีแดงเนี่ยมักจะช่วยเรื่องต่อมลูกหมากในผู้ชายได้มีไลโคปีนพวกนี้ใช่ครับต่อนะครับทีนี้บางคนเลือกกินซอสซึ่งผมไม่อยากให้กินซอสในมิติของการผสมน้ำตาลมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูเข้าไปน้ำตาลเยอะด้วยนะคะเยอะด้วยอยากให้เป็นซอสจริงๆนี่นะครับเขาค้นพบว่าจากการสำรวจผู้ชาย 79,000 คนแล้วก็มี 8,200 คนที่มีการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนี่นะครับเขาค้นพบว่าการเกิดเนื้องอกของมะเร็งนี่นะครับกับการกินซอสมะเขือเทศปรากฏว่ายิ่งกินซอสมะเขือเทศอัตราความเสี่ยงนั้นลดลงการเกิดก้อนเนื้อหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งก็ลดน้อยลงด้วยนี่กิน4ช้อนโต๊ะขึ้นมะเขือเทศช่วยทำให้หลอดเลือด4ครั้งต่อสัปดาห์โทษทีซอส4ครั้งต่อเดือนด้วยอันนี้ต่อเดือนด้วยนะครับที่กินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทีนี้คำถามคืออะไรคำถามก็คือว่าผมมาค้นพบที่งานฟ้องร้องในต่างประเทศมีซอสมะเขือเทศมะเขือเทศยี่ห้อหนึ่งดังมากดังระดับโลกเลยถ้าพูดชื่อแล้วรู้จักเลยนะครับข้างในมีซอสมะเขือเทศจริงๆนิดเดียวเอ้าแล้วเขาใส่อะไรเข้าไปในใส่ทั้งน้ำตาลทั้งอะไรต่อมีอะไรไม่ใช่มะเขือเทศเลยนี่กำลังฟ้องร้องกันอยู่ไปตรวจสอบมาที่ยุโรปแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากทำให้เรามีความรู้สึกว่าสงสัยต้องหามะเขือเทศทำเองแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือถ้าเราคาดหวังสารโพลีฟีนอลหรือสารฟีนอลนี่นะครับพบในซอสมะเขือเทศมากกว่าลูกมะเขือเทศยังไงคะอาจารย์อะไรทำให้มันมีสารโพลีฟีนอลมากขึ้นเข้มข้นกว่าในปริมาณที่เท่ากันค่ะแต่ปัญหาคือซอสมะเขือเทศยุคปัจจุบันมันใส่น้ำตาลไงงั้นทำเองค่ะทำเองทางออกนี้ทำเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอย่างน้อยคนที่เป็นผู้ชายและกลัวมะเร็งต่อมลูกหมากมะเขือเทศนี่แหละครับดื่มอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือไม่ก็มาทำครึ่งนึงปรุงอาหารก็ได้เยอะแยะค่ะขอให้กินมะเขือเทศค่ะนะครับทีนี้หลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าอาหารที่ผมพูดถึงการตกผลึกไปแล้วนี่นะครับว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันจึงไม่ต้องไปสร้างหลอดเลือดใหม่มันจึงตอบโจทย์ในการต้านมะเร็ง
แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการหลอดเลือดอักเสบที่จะเป็นโรคหลอดเลือดที่ต้องตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งแต่ว่ากินพืชเนี่ยปลอดภัยกว่าโอเคนะครับก็มีคนถามว่าจะกินอะไรผมจะบอกว่าถ้าผมพูดทั้งหมดผมไม่ต้องพูดหนังสือเป็นเล่มเลยครับว่าอะไรต้านอะไรแต่ว่าถ้าเราจะเกริ่นนำเนี่ยอาจจะหยิบงานวิจัยมาเล่าให้ฟังสักช่วงหนึ่งเพราะว่าเรื่องเราจะเยอะมากนี่นะครับให้หมดตอนนี้เท่าที่จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ 1. เราพบว่าถ้าเรากินสลัดทุกวันเนี่ยจะเป็นสารต้านมะเร็งและให้กินผักหลากหลายนะครับและให้กินชิคอรีด้วยรู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะไว้เอามาให้ชิมค่ะปรากฏว่าเป็นสารต้านอนุมูลมันเป็นมีส่วนของฟีนอลสูงที่สุดในบรรดาผักทั้งหลายค่ะซึ่งสามารถกินกับผักสลัดถ้าเลือกถูกมันก็จะช่วยได้ค่ะและก็สามารถกินคือผักสลัดเนี่ยให้หลากสีไว้นะครับให้หลักให้มีความหลากสีให้มีผักสดเป็นหลักนี่นะครับกินเป็นประจำทุกวันต้านมะเร็งนะครับอันนี้ก็มีจากงานวิจัยนะครับประการที่สองก็คือกาแฟกินได้ไหมปรากฏว่าถ้าไม่ใส่น้ำตาลนะไม่กินไขมันทรานส์นะครับกาแฟมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังก็แค่กาแฟกับน้ำร้อนใช่ชงเท่านั้นใช่ค่ะแต่กินมากไปก็ต้องระวังคาเฟอีนที่ทำให้เรานอนไม่หลับซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพอีกด้านหนึ่งต่อมาก็คือพบว่าอาหารอะไรก็ตามที่มีไฟเบอร์สูงๆนี่นะครับจะช่วยลดมะเร็งเต้านมนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องตัดความเสี่ยงทั้งหลายในมะเร็งเต้านมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์การโรคอ้วนเนี่ยนะครับรวมไปถึงการสูบบุหรี่ยาคุมกำเนิดทั้งหลายนี่นะครับให้กินไฟเบอร์จากผักจากพืชหรือจากธัญพืชที่ครบส่วนไม่มีส่วนไหนออกเลยเช่นถ้าเป็นขนมปังกินได้นะครับยกเว้นเป็นมะเร็งแล้วนะกินไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยกินได้ถ้าเรากินแป้งครบส่วนเรียกว่าโฮลวีทหรือว่าข้าวกล้องแบบครบส่วนนี่นะครับมันจะกลายเป็นพรีไบโอติกคืออาหารให้จุลินทรีย์ชนิดดีมันจะต้านมะเร็งลำไส้ถ้าเรามีจุลินทรีย์กินโปรไบโอติกไปด้วยเช่นโยเกิร์ตมะพร้าวที่เรากำลังจะนำเสนอต่อไปนี่นะครับมันก็จะแพร่กระจายทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันจากตัวเล็กๆจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเข้าไปร่วมด้วยนั้นไฟเบอร์อาหารที่เป็นผลไม้ผักแล้วก็ธัญพืชครบส่วนกินได้แล้วก็มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมนะครับต่อมาก็คือผลไม้ที่มีพวกซิตรัสเปรี้ยวเปรี้ยวก็คือพวกมะนาวก็คือมีวิตามินซีสูงนะครับก็พบว่าจะลดการแพร่กระจายของก้อนเนื้อได้แล้วก็หยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่แล้วก็มีฟลาวานอยด์สูงด้วยนะครับในกลุ่มผลไม้เหล่านี้แล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยดังนั้นถามว่าไปลดอะไรบ้างลดมะเร็งหลายชนิดเลยครับเช่นมะเร็งที่ปอดก็ลดได้ดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำง่ายมากเลยครับมะเร็งลำไส้เลยครับอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราลดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเรากลับพบว่าปกติอาหารเนี่ยเกิดโรคมะเร็งมักจะไม่เกิดไม่เกิดโรคหลอดเลือดใช่ไหมครับแต่กลุ่มพวกผลไม้อย่างมะนาวเนี่ยหรือผลไม้รสเปรี้ยวนี่นะครับเรากลับพบว่ามันช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างหลอดเลือดให้ดีด้วยเพราะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้ฤทธิ์ด่างในเวลาเดียวกันได้หลายด้านเลยแค่ผลไม้รสเปรี้ยวเดียวนี้นะครับต่อมาก็คือถั่วที่เอาไปอบไปเร็วๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สามารถต้านมะเร็งได้หลายชนิดนะครับรวมถึงผิวมะเร็งที่ผิวหนังรวมถึงการต้านมะเร็งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ต้านการสร้างหลอดเลือดด้วยรวมถึงนี่ครับอยากจะชวนท่านผู้ชมกินมะละกอส้มตามมาถูกทางแล้วแต่อย่าหวานนะค่ะถ้าเด็กก็มีเอนไซม์ด้วยไงคะถ้ากินแบบดิบไม่ผ่านความร้อนด้วยไม่ผ่านความร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับ
เรากินส้มตำเนี่ยได้เอนไซม์ปาเปนช่วยย่อยโปรตีนโปรตีนที่จะใช้ประโยชน์ถ้าเรากินอาหารดีมันก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายดีขึ้นและถ้าเอนไซม์จากพืชมาได้ดีจากการกินมะละกอดิบนี่นะครับมันก็ทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเมตาบอลิกเอนไซม์ไปฟื้นฟูร่างกายแทนจะแก่ช้าลงด้วยมะละกอนี่ถือว่าสุดยอดแล้วในอาหารส้มตำที่คนไทยคิดมานะครับต่อมาก็คือโยเกิร์ตจะลดความเสี่ยงในมะเร็งลำไส้ข้อดีของเขาคือเอาจุลินทรีย์ดีๆนี่นะครับเข้าไปเยอะในลำไส้แต่ข้อเสียของการทำโยเกิร์ตจากนมก็คือมีฮอร์โมนอยู่มีโกรทฮอร์โมนอยู่แล้วก็กลัวเอสโตรเจนซึ่งมันไม่หายไปไหนซึ่งอาจจะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ถึงแม้มันจะช่วยเรื่องมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นแล้วถ้ากินโยเกิร์ตจากมะพร้าวดีกว่านี้อีกนะครับดีขึ้นไปอีกเดี๋ยวอาจารย์ย้ำบ่อยเนี่ยคนถามหาเยอะต้องรีบผลิตออกมาแล้วเดี๋ยวจะทยอยผลิตมาเท่าที่ทำได้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นโรงงานนะครับเท่าที่ทำได้ต่อมาก็คือคีนัวรู้จักไหมผมจะเล่าให้ฟังมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่เรียกว่าอร่อยแบบธรรมดาง่ายๆใช้คำเขามีสโลแกนอย่างนั้นรู้จักไหมครับถ้าพูดชื่อนี้รู้จักเลย S&P เขาใช้คีนัวเนี่ยมาผสมอาหารเป็นมื้ออาหารพอรู้ว่าข้าวมีปัญหาที่ SCB Shop ก็มีจำหน่ายใช่ครับที่ SCB Shop มีพอดีดูรูปแล้วยังนึกภาพไม่ออกแล้วก็ร้านอย่างเช่นสลัดของร้านสลัดบาร์เขาเรียกสลัดบาร์ของเจ้าไหนนะร้านที่เป็นบัฟเฟ่สลัดอ่ะดูสิซิสเลอร์ใช่ค่ะนี่ชื่อไม่ได้โฆษณาเวลาที่ไปขอโฆษณานะครับเนี่ยมีคีนัวด้วยมาปนนี่แสดงว่าคนคิดเรื่องสลัดในเรื่องนี้เป็นนะครับคนเริ่มนิยมมากขึ้นแล้วค่ะคนเริ่มนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวมันเองมีทั้งวิตามินตราบใดที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับช่วยลดทั้งปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดและก็โรคมะเร็งในเวลาเดียวกันอันนี้ก็กินได้นะครับแล้วก็ลดการสร้างหลอดเลือดเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอันนี้ครับขมิ้นชันคือขมิ้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโชคดีมากที่ประเทศไทยมีขมิ้นนะครับเพราะมันมาสะจันมากมันช่วยเรื่องโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้เด่นมากเลยนะครับแต่คนไม่ค่อยรู้ว่ามันต้านเรื่องอัลไซเมอร์ด้วยมิติของเขาของต้านของเขาเนี่ยคือกำจัดพลาคอะมิลอยด์เบต้าอะมิลอยด์ซึ่งเป็นมักจะพบคราบในสมองตรงนี้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่อายุมากดังนั้นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรจะกินอะไรรู้ไหมครับกิน3อย่างเห็ดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะต้องพูดกันยาวมากน้ำมันมะพร้าวสองน้ำมันมะพร้าวค่ะเพราะว่าเป็นสารคีโตนงดแป้งน้ำตาลและขมิ้นชันค่ะถ้า3ตัวนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยการเกิดอาการอัลไซเมอร์ค่ะอย่างน้อยมันก็จะไม่เร็วกว่าที่หลายคนจะคิดบางกรณีทรงตัวบางกรณีดีขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการว่าไปมากหรือไปน้อยค่ะนะครับไว้จะปรุงอาหารเฉพาะอัลไซเมอร์มาเฉพาะค่ะให้ชิมว่าเป็นยังไงนะครับค่ะโอ้โหค่ะต่อมาก็คือนี่ไงมัชรูมก็คือเห็ดอะไรที่กินได้นี่นะครับปกติแล้วเนี่ยมันเพิ่ม NK cell มีเซเลเนียมมีวิตามิน E ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดหยุดยั้งการสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ของก้อนเนื้อมะเร็งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยากจะบอกว่าคนที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็คือลีชิงยุนเนี่ยกินเห็ดนะครับจำได้ไหมที่เราพูดในรายการเนี่ยกินเห็ดนะครับและคนที่ผมเคยเชื่อก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนว่าเห็ดเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเนี่ยร่างกายต้องการจุลินทรีย์ไว้บาลานซ์กับยีสต์เห็ดนี่คือตระกูลยีสต์ชนิดหนึ่งเลยนะครับดังนั้นจึงต้องไม่กินเห็ดจุลินทรีย์คือแบคทีเรียจะได้เจริญเติบโตได้มากจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยคือยีสต์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ด้วยเพราะมันทั้งเพิ่ม NK cell เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันชะลอวัยแล้วก็ได้สารที่เป็นพรีไบโอติกที่ชื่อว่าโพลีแซคคาไรด์ได้สารต้านมะเร็งด้วยมันก็เลยมีผลฤทธิ์ในการหยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดไปโดยปริยายนอกจากการช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นจึงกินคู่กันเพราะทันทีที่เป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับโดยปริยายแบคทีเรียจะใช้อาหารนี้เจริญเติบโตสร้างจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแบคทีเรียชนิดดีนะครับดังนั้นเหตุที่เขาบอกไม่ดีเนี่ยเป็นการสนใจยีสต์บางชนิดในกลุ่มพวกนั้นคือพวกแคนดิด้าอาร์บิแคนส์แต่จริงๆยีสต์มีทั้งดีและไม่ดีแบคทีเรียก็มีทั้งดีและร้ายจำได้ไหมครับที่เราคุยกันเรื่องแบคทีเรียร้ายแล้วก็ดีเนี่ยแบคทีเรียดีก็มียีสต์ดีและไม่ดีก็มีเห็ดที่กินได้ทั้งหมดเนี่ยดีทั้งนั้นและกว่าจ่อเป็นเห็ดได้ถ้าไม่สะอาดจริงนะครับมันไม่ขึ้นให้เราเห็นเลยค่ะต่อนะครับต่อมาพบว่ากาแฟเนี่ยยังมีผลต่อการลดความเสี่ยงของมะเร็งที่ตับด้วยการกระตุ้นที่ตับผ่านคาเฟอีนที่ใช้ดีท็อกซ์ส่วนล่างมียุคหนึ่งเนี่ยใช้กาแฟส่วนล่างเลยแต่ผมอยากจะบอกว่ากาแฟกินมากหรือส่วนล่างลำไส้นานๆก็ไม่ดีนอนไม่หลับประสาทแข็งเลยนะครับดังนั้นกินแต่พอดีแต่อย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่ไขมันทรานส์ถ้าอยากใส่กะทิพอแล้วต้องลองนะว่ากะทิใช่กะทิมันก็เหมือนกับครีมอย่างหนึ่งนะครับอ่ะว่าแล้วก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำมานะครับค่ะต่อมานะครับอันนี้ซอสมะเขือเทศย้ำแล้วนะครับต้านมะเร็งต่อมลูกหมากกินทุกวันกินบ่อยๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับอะโวคาโดช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดแล้วก็ที่ตาด้วยนะครับแน่นอนว่ามันมีสารหลายชนิดที่หยุดช่วยยับยั้งการสร้างหลอดเลือดเพราะตัวมันเองมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันการสร้างหยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดที่น้ำตาลไปเลี้ยงแล้วทำให้ตาบอดเป็นเบาหวานอันนี้ก็ช่วยได้ทำให้ฟื้นฟูตานะครับแล้วก็ยังมีสารแคโรทีนอยด์ในพวกลูเทียนนะครับทำใหซึ่งสูงสุดในอะโวคาโดนะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูในกลุ่มตาแล้วก็ต้านการสร้างหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันโอเมก้า3ซึ่งมีทั้งงาขี้ม้อนน้ำมันปลาสาหร่ายหยุดยั้งการสร้างหลอดเลือดสาหร่ายด้วยนะครับเห็ดก็มีบางส่วนได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้อบเชยอบเชยคุ้นเคยกันอยู่แล้วมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับมีเวลาอีกหน่อยไหมครับอีกนิดหน่อยค่ะอีกนิดหน่อยเอาให้จบนะครับ2-3 นาทีมาอีกแล้วมะเขือเทศนะครับที่ทำเป็นแบบเป็นเขาเรียกเพสคืออะไรนะเป็นโปะหน้าโปะหน้านะครับเราพบว่าถ้ากินเป็นประจำเนี่ยจะช่วยต้านมะเร็งผิวหนังคือจะว่าผิวหนังแข็งแรงด้วยแล้วก็พวกวอลนัทช่วยต้านมะเร็งที่ลำไส้ด้วยวอลนัทกินได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในอีกแล้วครับคาร์โบไฮเดรตแคโรทีนอยด์ในมะละกอนะครับก็จะค้นพบว่าลดความเสี่ยงในมะเร็งที่เต้านมแล้วก็ที่ถุงน้ำดีด้วยพวกสารสีส้มทั้งหลายนะครับอีกหลายชนิดนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นมะละกอที่มันเริ่มสุกหน่อยอย่างไรใช่แล้วก็เขาบอกว่าลดไป 50% ของมะเร็งเต้านมด้วยลดมากนะครับต่อนะครับอันนี้ขิงคนไม่เคยรู้นะครับต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกินขิงเป็นประจำที่หลายคนชอบดื่มได้นะครับนี่หอมหอมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต้านมะเร็งได้เช่นเดียวกันจากสารฟลาโวนอยด์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเมล็ดธัญพืชครบส่วนก็ต้านมะเร็งหลายชนิดเช่นเดียวกันนะครับไปให้เร็วๆเวลาไม่พอแล้วนะครับก็พืชสมุนไพรทั้งหลายที่พวกเมดิเตอร์เรเนียนก็ใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ผมเคยพูดในรายการแล้วพวกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่าโอแลคสูงๆใช้ได้หลายชนิดพวกเครื่องเผ็ดทั้งหลายนะครับเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้ขออภัยถั่วเหลืองเช่นเดียวกันนะครับลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้ด้วยที่เคยสงสัยบอกว่าดื่มถั่วเหลืองแล้วกินถั่วเหลืองแล้วกลัวไฟโตเอสโตรเจนผมเคยพูดในรายการว่าสถาบันลีนัสเคยพิสูจน์ว่ามันแค่คล้ายเอสโตรเจนมีประโยชน์บางอวัยวะด้วยซ้ำไปและเลือกปฏิบัติตามเฉพาะเซลล์จึงมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ยังพบว่าพวกเครื่องเทศทั้งหลายนี่นะครับพวกเผ็ดทั้งหลายเนี่ยพริกเอยหรือว่าพวกเครื่องเทศทั้งหลายนี่นะครับพริกไทยก็ตามนี่นะครับมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเช่นเดียวกันนะครับ
เวลาหมดแล้วเอาเท่านี้แล้วกันครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้วแค่ที่นั่งฟังนี้ก็นึกแล้วว่าจะทำอาหารอะไรกินใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆจะว่าไปอาจารย์บอกมานี่10 20 30 อย่างที่สามารถจะนำไปปรุงอาหารเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรับคนมาชิมอาหารซูเปอร์ฟู้ดเข้าใจว่าปลายเดือนเมษายนยังไม่คิดว่าต้นทุนเท่าไหร่จะให้กินอะไรบ้างแต่ให้ชิมเฉยๆนะครับถ้าอยากจะหาต่อไปอาจจะต้องมาเป็นสมาชิกที่ ASTV Shop นะครับผลิตภัณฑ์ที่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็มารับสัปดาห์ละ1ครั้งว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยแต่เป็นอาหารที่ผมรวบรวมจากงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมาประดิษฐ์เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มีที่สุดในโลกหลายอย่างเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางที่สำคัญเลยนะคะอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือป้องกันก่อนแทนที่เราจะไปตามรักษาในภายหลังแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่อาจจะเจ็บป่วยหรือเป็นมะเร็งอย่างที่ตลอดสัปดาห์ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะก็มีทางเลือกมีทางเลือกใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาด้วยเพราะว่ายานั้นก็มีผลข้างเคียงแต่การกินอาหารนั้นก็จะช่วยในทุกๆอย่างด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติสุขภาพกับบันเทพขอบคุณอาจารย์บันเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเทอร์ควอลิตี้วอเทอร์ควอลิตี้ไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้